ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการที่เดิมค่ะเมื่อวานพอดีว่าไม่ทันตั้งใจว่าจะไปแต่เช้ามืดเลยด้วยความที่นอนดึกอะค่ะตั้งใจว่าจะไปแต่เช้ามืดเลยจะออกตั้งแต่ตีสี่ออกตั้งแต่ตีสี่หมายถึงต้องตื่นตั้งแต่ตีสามจะได้ไปถึงประมาณ7โมงสวัสดีค่ะคุณโจ้แล้วก็จัดรายการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกตีห้าครึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดรายการทันนะคะก็เลยแจ้งไปว่างดจัดรายการ1วันนะคะก็บางครั้งก็ต้องปรับเมื่อก่อนนะคะจะเป็นคนที่แบบเป๊ะมากคือถ้าตั้งใจทำอะไรไว้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยจะเครียดวางแผนไม่น่าเลยอารมณ์สมัยก่อนแล้วก็มีความทุกข์เพราะความคิดของตัวเองมีใครเป็นแบบนี้มั่งมีความทุกข์เพราะกรอบความคิดของตัวเองเมื่อก่อนเป็นค่ะเนี่ยจ้ะตั้งใจเอาไว้ว่าแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันมัวแต่นั่งโทษตัวเองอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งกรอบไว้อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะไปจัดรายการคือในชีวิตเนี่ยปกติเนี่ยแผนในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องของงานบุญหรือกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องทำแบบนี้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 อะไรเงี้ยปกติสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์ปรากฏว่าเมื่อวานวางแผนไว้สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตไม่ทันพอไม่ทันปุ๊บ ก็ปรับเลยค่ะพออะไรที่มันไม่ทันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่โทษตัวเองเลยค่ะยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพจบแล้วก็ไม่แก้ตัวด้วยนะคะสมัยก่อนก็แก้ตัวอีกคือมันมีหลายสเต็ปมากชีวิตเนี่ยช่วงที่วางแผนเยอะๆแล้วก็ทำไม่สำเร็จเนี่ยมันจะมีข้อแก้ตัวค่ะให้ตัวเองเนี่ยดูดีเพราะอย่างนี้เราถึงไม่ทันแล้วเราก็จะแก้ตัวกับคนอื่นว่าแบบนี้เป็นอย่างนั้นแบบนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะแก้ตัวแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเลิกแก้ตัวค่ะคือถ้าทำไม่ได้ก็คือเราไม่เก่งอ่ะถ้าคนเก่งมันก็ต้องสำเร็จสิจบค่ะยอมรับความไม่เก่งของตัวเองแต่ก็ไม่ได้น้อยใจความไม่เก่งนะคะภูมิใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นชีวิตดีขึ้นจิตใจดีขึ้นทำให้เรามีกำลังที่จะทำอะไรตามกำลังของตัวเองเขาเรียกว่าอยู่อย่างสันโดษอย่างทำงานอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีคนที่ช่วยทำงานกันเนี่ยนะคะเข็ดเลยค่ะทำงานกันถ้าเกิดว่าใครแบบถ้าเราให้เขาจะมาช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะทำงานตอนนั้นเป็นงานอาร์ตเวิร์กเป็นงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็ทำให้เก่งสวัสดีค่ะคุณวันชัยเราก็ทำให้เก่งพอเราทำให้เก่งปุ๊บเนี่ยเราก็ขอเขาช่วยช่วยหน่อยนะทำไม่ได้เพราะเราอยากได้งานดีๆไงดีที่มันเกินความสามารถของเราอะเราอยากจะได้อะไรที่มันตัวเองทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งคนอื่นสวัสดีค่ะคุณดาเลศพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นพอเราได้พึ่งเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยเราเนี่ยโอ้เอาไอ้นั่นมาเอาไอ้นี่มาเอาไอ้นู่นมาคือเราเองเนี่ยช่วยเราแล้วเราก็ไปอย่างอื่นบอกแล้วว่าแบบนี้ไปมาเนี่ยต้องนั่งบริการคนที่ช่วยเรากลัวว่าจะไม่ได้งานแล้วก็ต้องเอาใจเขาจะเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องตามใจเขาหรืออะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประเมินตัวเองตามความเป็นจริงมีศักยภาพแค่ไหนทำแค่นั้นใครไม่ภูมิใจในตัวเราภูมิใจในตัวเองใครไม่ภูมิใจในตัวเราเนี่ยเราภูมิใจในตัวเองคือจบเลยค่ะอย่างเช่นทำงานอาร์ตหรืองานอะไรก็แล้วแต่ได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นเลยนะคะก็คือจะไม่มานั่งแบบว่า
ให้คนอื่นมาทำให้เราแล้วเราก็ต้องไปนั่งขอร้องเขาแล้วเราก็ทำไม่ได้เราก็จะเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวยอมรับความจริงว่าเราไม่เก่งเราทำได้แค่นี้แหละค่ะเต็มที่แล้วแต่ก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะไม่ทำแบบสักแต่ว่าไม่เคยทำอะไรสักแต่ว่าเลยนะคะที่ทำอะไรช้าเนี่ยเพราะเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องคือบางทีเนี่ยบางท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเหมือนกับเราไม่สนใจเหมือนกับเราแบบส่วนใหญ่คนที่อยู่ด้วยกันจะเป็นหมดเลยคนที่สนิทจะรู้สึกแบบนี้หมดเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่พูดเยอะไม่ค่อยพูดด้วยไม่อธิบายเหตุผลไม่แก้ตัวไม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกแค่ว่าเออมันงานเยอะนะอะไรเงี้ยก็จะไม่อะไรเยอะแต่ปรากฏว่าพอเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราจะต้องทำให้มันดีๆไงมันจึงต้องหาเวลาที่มันพอที่จะทำให้มันดีๆได้นี่คือข้อเสียที่พูดไม่ได้แก้ตัวนี่คือข้อเสียเดี๋ยวนี้เนี่ยปรับใหม่ละดูท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ดูจิตอาสาพอการที่เราออกไปกับหน่วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นงานเฉพาะหน้าก็ช่วยได้เยอะนะคะจากที่เราเนี่ยอยู่ในวัดเราอยู่ในวัดเนี่ยเราเป็นคนที่แบบต้องวางแผนทำอะไรต้องตามแผนแต่เราก็ปรับใจของเราตามปกติอะค่ะแต่มันไม่ค่อยมีสถานการณ์ฉุกเฉินให้เราเนี่ยเกิดขึ้นในเราตลอดเวลาแต่พอไปออกหน่วยจิตอาสาเนี่ยค่ะมันเป็นโลกความจริงอะแล้วมันเป็นโลกความจริงที่ช่วยคนอื่นนะคะมันมีสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้คาดฝันเนี่ยเข้ามาแล้วพอมีสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้คาดฝันเข้ามาเนี่ยมันคือการฝึกตัวเองที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญที่สุดค่ะท่านยติธรรมการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราแก้ไขปัญหาผ่านเนี่ยถือว่าเราเจริญในทางโลกแต่เราต้องแก้หัวใจของเราให้ผ่านด้วยเราถึงจะเจริญในทางธรรมมันต้องคู่กันเจริญทั้งทางโลกแล้วก็เจริญทั้งทางธรรมแต่ถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาผ่านเราหลงตัวเองเราขาดสติเราก็จะคิดว่าเราเก่งเราก็จะดูถูกคนอื่นอาจจะนี้ทางธรรมไม่เจริญแล้วค่ะทางธรรมลดค่ะจากที่คนรักๆเราคนก็มาเกลียดเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดไปเจริญในทางธรรมเนี่ยคือเราทำความดีเพื่อความดีการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เราทำความดีเพื่อความดีบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องฝึกบ่อยๆหลายๆคนเนี่ยชอบน้อยใจอยากจะนำเคล็ดลับมาเล่าสู่กันฟังเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะแล้วไอ้ความน้อยใจเนี่ยมันบั่นทอนพลังงานในการทำความดีมากน้อยใจว่าเราทำความดีหรือเราทุกคนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นแต่ไอ้ความหวังดีนั่นอ่ะมันจะมีขอบเขตของความสามารถเราด้วยแล้วก็มีขอบเขตในความสามารถของคนที่เราหวังดีด้วยแล้วก็โอกาสด้วยมันต้องมีสติมันถึงจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยขอบเขตของเราเนี่ยเราหวังดีเนี่ยเราทำขนาดไหนพอเราด้วยความที่ว่าศักยภาพของเรามันไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่แล้วเราไปหวังดีเนี่ยไปมาบางครั้งเนี่ยเราก็น้อยใจความจริงเนี่ยคนที่เขามีปัญหากับเราเนี่ยเขาไม่ได้ผิดนะคะมันผิดที่ตัวเราที่เราเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่หรือบางทีเรารู้จักหน้าที่แต่คนที่เขาทำกับเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ของเราอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีสติคุยกันถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะไม่รู้เลยอย่างงานข้าราชการเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองแอนตี้นิดนึงนะคะนิดนึงบางทีไปงานราชการเอ้าหน่วยนั้นโต๊ะนั้นต้องไปโต๊ะนู้นต้องไปโต๊ะนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองแค่มุมของเราคนเดียวเนี่ยทำไมทำทีเดียวให้มันจบที่เดียวเนี่ยมันก็จะโอเคกว่าไหมยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาอยู่ในส่วนที่เราจะต้องติดต่อกับเขาเนี่ยเขาจะต้องลงรายละเอียดอะไรต่ออะไรวันๆนึงเนี่ยคนเข้ามาหาเขาเนี่ยไม่ใช่5คน10คนมันเป็น100มันเป็น10เป็น20เป็น30เป็น40แล้วทุกคนเนี่ยเขาต้องลงรายละเอียดของแต่ละงานแต่ละหน้าที่ที่เขาทำอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโยนแบ่งงานกันนะคะเขาก็แบ่งงานกันทำอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เขาคำเนี้ยปกติเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยจะไม่ชอบคำนี้ตัวเองก็จะหลีกเลี่ยงคำนี้เหมือนกันชาวบ้านเราหรือคนที่เป็นคนไม่เข้าใจระบบงานจะไม่ชอบฟังคำนี้ค่ะว่าไม่ใช่หน้าที่
อ๋อมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันอ๋อมันไม่ใช่หน้าที่ของหนูโกรธค่ะไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาไม่ทำให้อะไรเราไปโกรธเขาแต่ความจริงกับเขาอะถูกบางทีเนี่ยเราไปบอกว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ให้ไม่ทําแบบนั้นให้ถ้าเกิดว่าเขาทําเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาทําเนี่ยมันก็ไปก้าวก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นคือเราไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากทําให้กับเราแต่เขารู้หน้าที่เขาเองว่าเขาควรทําอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือสติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะมีหน้าที่แบบไหนเห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องได้ฝึกสติกันที่พูดว่าเคล็ดลับของความไม่น้อยใจก็คือพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจแล้วเราทำตามหน้าที่ของเราอ่ะดีที่สุดแล้วหรือโกรธตัวเองเนี่ยบางทีก็โกรธตัวเองทำไมเราทำไม่ได้เลยมันทำไม่ได้เมื่อก่อนเป็นค่ะโมโหตัวเองโกรธตัวเองไม่พอใจตัวเองที่ตัวเองทำแบบนี้ไม่ได้ที่ตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละคือยอมรับสิ่งแรกคำว่าสันโดษเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราพอใจในส่วนที่ดีอย่างเดียวสันโดษเนี่ยคือความพอใจในสิ่งที่มีมันไม่ได้สร้างความพอใจนะคะมันต้องพอใจตรงๆกับสิ่งที่มีเลยบางทีเนี่ยสาธุค่ะพี่แพตตี้เดี๋ยวเจอกันค่ะก็พอดีต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แพตตี้ด้วยนะคะที่เรียกว่าคู่บารมีของท่านได้เสียชีวิตนะคะทางตัวผู้พูดเองอาจารย์ธรรมวดีกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็พี่หมอเนี่ยก็จะเดินทางไปในงานวันนี้นะคะที่จังหวัดตากนะคะบ้านตากนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่แพตตี้ค่ะทีนี้พูดต่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็รู้สึกคือคำว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากเรามักจะตั้งความพอใจเอาไว้ไม่ใช่ตรงที่เรามีอยู่สังเกตไหมคะท่านญาติธรรมคะเราจะไม่ยอมตั้งความพอใจเอาไว้ในสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆเอาสักได้ขนาดเนี้ยถึงจะพอใจมันก็เลยต้องวิ่งหาไอ้จุดที่พอใจอะค่ะต้องได้แค่นี้ก่อนถึงจะพอใจแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คือพอใจตรงนั้นก่อนเรียนรู้อย่างเช่นตัวเรามีความสามารถแค่นี้อย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปที่มหาวิทยาลัยซึ่งไปแสดงมุทิตาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องการแสดงมุทิตาไปก็เลยคุยกันพอดีพระนิสิตที่เป็นเพื่อนกันนะคะรุ่นเดียวกันเนี่ยท่านก็รับเขาเรียกว่ารับสมณศักดิ์ฐานาก็มีการมุทิตากันในห้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยมันนึกถึงตัวเองอะค่ะก็คุยกับเพื่อนอย่างนี้เหมือนกันนะบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศของนักวิชาการอะพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานพุทธศาสนานู่นนี่นั่นอะไรมันเป็นบรรยากาศของนักวิชาการเลยมันรู้สึกได้เลยว่าเรานี่ก็เป็นคนหลายประเภทเหมือนกันพอเรามาอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพอใจเรามีความสุขเราก็เลยพูดไปว่าเอ้ยมีความสุขมากเลยมาแบบเจอแบบเพื่อนๆเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คุยหลักการหลักธรรมะต่างๆที่เขาเรียนกันอะไรกันมันรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลอะเมื่อวานก็ไปที่สถาบันพระไตรปิฎกด้วยศึกษาก็ไปมันรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้มาบอกเพื่อนนิสิตที่ท่านเรียนด้วยกันนะคะท่านเป็นพระคุณเจ้าท่านก็เลยบอกว่าอ๋อตกลงว่าพอใจใช่ไหมชอบใช่ไหมมาบ่อยๆย้อนคืนทันทีเลยกับตรึบสะดุ้งเลยเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยได้ไปถ้ามันดีทำไมไม่มาบ่อยๆอะไรเงี้ยโอ้โหพระอาจารย์จะพูดไปก็จะอ้างนะจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบแก้ตัวเท่าไหร่มันอยากไปค่ะแต่
แต่ว่าพอเราอยู่ในวงของงานแล้วเนี่ยมันไปไหนแทบจะยากมากเลยเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปออกจากวัดภูจวงตีห้าไปถึงก็กี่โมงอ่ะรถวิ่ง2 ชั่วโมงกว่านะคะตีห้าครึ่งทำได้ว่าตีห้าครึ่งออกไปแล้วก็ไปถึงก็จัดรายการไม่ทันอะค่ะใกล้ๆจะถึงแล้วล่ะแต่ว่าจัดไม่ทันมันคาบลูกคาบดอกอะก็อยู่ในงานทั้งวันอะค่ะไปนู่นไปนี่กันทำนู่นทำนี่กันอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะมีกิจกรรมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับตอนกลางคืนมีบรรยายตอนกลางคืนมีบรรยายที่วัดด้วยจริงเมื่อวานมีสอบอารมณ์ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของคุณออสที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแกก็อยากจะทำบุญก็เลยมันต่อกันนะคะมันต้องซื้อกับข้าวก็แวะตลาดอีกนะก่อนจะมาบรรยายเนี่ยแวะตลาดก่อนซื้อกับข้าวพอซื้อกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยถึงเข้ามาแล้วก็บรรยายหรือใส่ชุดขาวไปเมื่อวานวางแผนไว้แล้วกลับมาเปลี่ยนชุดไม่ทันค่ะปกติชุดมหาลัยไปแต่คราวนี้ไม่ทันดูสถานการณ์แล้วว่าไม่ได้ก็เลยใส่ชุดขาวไปเลยค่ะกลับมาถึงจะได้บรรยายได้เลยอย่างเงี้ยก็บรรยายเสร็จ3 ทุ่มนะคะก็ติดต่ออะไรนิดหน่อยก็หลับเร็วนิดนึงเมื่อคืนแล้วก็เช้ามาก็มาทำสุกี้กับเช้าแล้วก็คุยกับพี่แพตตี้ด้วยล่ะที่ซึ่งที่จะเดินทางไปก็เลยเดินทางวันนี้นะคะวันนี้ก็จะต้องเดินทางต่ออีกก็คือพอมันลงงานกำลังจะเล่าให้ฟังว่าพอมันลงงานแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่วงจรของการทำงานมันก็ทำให้เราเนี่ยมันกระเด็นออกไปอีกวงจรหนึ่งยากมากเข้าวงจรไหนก็จะลงวงจรนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อว่าไปจิตอาสาเนี่ยพออยู่จิตอาสาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของจิตอาสาตลอดเวลาเลยอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จัดทำสำนักงานจิตอาสาก็อยู่แต่ก็เรื่องจิตอาสาทั้งวันความคิดมันจะไม่ไปไหนคือตัวเองคนที่แบบทำอะไรแล้วตั้งใจอะค่ะพอตั้งใจแล้วเนี่ยมันเครียดง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะคะคือทำตามกำลังถ้ามันมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรมาเบียดขึ้นมาเนี่ยก็จะปรับอารมณ์ทันทีปรับใจมันก็จะไม่เครียดค่ะงานจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มีความสุขค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยเป็นอะไรอยู่อย่างนึงคือเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นบ้างแต่ว่าวางใจได้ก็คือพอถ้าเกิดว่ามีคนไม่เข้าใจทำอะไรเนี่ยมันก็จะพยายามแบบอยากให้คนเข้าใจเราแต่พอไปนึกถึงเรื่องของกรรมนะคะนึกถึงเรื่องของกรรมว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะนะคะที่สมความปรารถนาหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความเข้าใจคนนะคะความเข้าใจคนของเราพูดยังไงดีความเข้าใจของคนอื่นต่อเราขอโทษนะความเข้าใจของคนอื่นที่มีต่อเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยเข้าใจเราแล้วมันไม่สมความปรารถนาเมื่อก่อนก็เป็นทุกข์อยากให้คนเข้าใจเราเราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นคือความเข้าใจของคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีบารมีหรือคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าใจเราเนี่ยมันหลุนทำอะไรยากมากเลยนะคะจริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันยิ่งกว่าทองคำอีกนะทองคำมันก็แค่ขายได้ตามราคาท้องตลาดแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้มากกว่าทองคำอ่ะทองคำมันพลิกสถานการณ์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนฉลาดก็อาจจะเอาทองคำไปพลิกเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมค่ะเมื่อวานเขาน่าจะโทรตามอยู่นะบอกเขาว่าพอดีคอมพิวเตอร์เสียนะคะทำงานวิจัยเนี่ยค่ะคอมพิวเตอร์เสียก็เลยเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมนะคะวันนี้น่าจะได้แต่คงยังไม่ได้ไปรับอะค่ะรับพรุ่งนี้ช่างก็คงจะบ่นอะไปเร่งเขาไว้ค่ะโอ้ไม่ได้เลยน้องพี่ต้องรีบใช้งานไม่ได้นะไปเร่งช่างเอาไว้แต่พอเขาทำเสร็จแล้วไม่ไปเอาช่างก็คงจะบ่นก็ปล่อยช่างไปทำอะไรไม่ได้นะคือบางสิ่งบางอย่างที่พูดไปว่าเราไม่สามารถที่จะไอการที่เราไม่สมความปรารถนาแม้กระทั่งความเข้าใจของคนเนี่ยมันก็เป็นกรรมเก่า
็นกรรมเก่าเราต้องเคยไปพูดอะไรให้คนไม่เข้าใจเราหรือเราไม่เข้าใจคนที่พูดกับเราเราไม่พยายามใส่ใจเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันมีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเราจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเราจะไม่ฟังคนอื่นถึงคนอื่นจะให้เหตุผลมาเนี่ยเราฟังจริงแต่เราฟังแบบสักแต่ว่าฟังแต่เราไม่เอาเนื้อหาค่ะแล้วเราไม่คิดตามสิ่งที่เขาพูดเลยพอวันที่เราไปเป็นคนช่วยงานเป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรเงี้ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็กลับมาหาเราเดี๋ยวนี้เห็นกรรมเรื่องพวกนี้คนที่จะมาพูดเรื่องอะไรให้ฟังจะฟังให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรคือดูความต้องการของเขาว่าเขาเนี่ยเขาเจตนาดีเขาต้องการอะไรแล้วก็อธิบายถึงเจตนาของเขาที่เขาเนี่ยบอกกับเราว่ามันจะได้ผลเป็นแบบนี้แต่เราเนี่ยไม่ต้องการผลแบบนี้เราจึงไม่เอาสิ่งที่เขาแนะนำคืออธิบายให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขาปรารถนาดีอ่ะขอบคุณมากๆเลยแต่เราเนี่ยไม่ตรงกับที่เราต้องการที่เราทำแบบนี้เพราะแบบนี้คือใส่ใจรายละเอียดของคนที่มาคุยด้วยมากกว่าเดิมเพราะว่าเห็นกรรมค่ะบางทีเนี่ยคนที่พูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีคนฟังแล้วไม่มีความหมายเนี่ยมันน้อยใจมันน้อยใจเรานึกถึงหัวใจของคนที่เขาดีๆค่ะที่เขามีความปรารถนาดีกับเราอ่ะแล้วมาเจอเราพูดไม่ดีอ่ะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปที่ผ่านๆมาเนี่ยพอมีใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยมีใครถูกอาจารย์ธรรมวรีดุหรือไม่คุยด้วยหรือบอกว่าไร้สาระไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆมั่นใจเพราะใครเข้ามาฟังหมดฟังดูว่าเพราะว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้กระทั่งคนที่มาคุยกับเราแหละเราก็ได้บุญแต่ก็ต้องเลือกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยได้ประสบการณ์หลายด้านมากโดยเฉพาะการออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตแอร์เรียงานของเราโดยตรงคุยกับคนบางคนคุยมากๆเนี่ยมีแต่เสียกับเสียมีแต่เรื่องวุ่นวายกลับเข้ามาในชีวิตเต็มไปหมดเลยถ้าคุยกับคนผิดเนี่ยมันจะเปิดเรื่องใหม่ให้เราเต็มไปหมดค่ะเรื่องมันไม่จบแต่ถ้าเกิดเราคุยกับคนถูกเนี่ยมันจะเปิดงานบุญงานอะไรให้เราเต็มไปหมดมันมีแต่เจริญถ้าเราเปิดกับเราคุยกับคนที่เขามีบารมีคุยกับคนที่เขามีบุญเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรอ่ะเจริญรุ่งเรืองได้เร็วมากเพราะเขาดูว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็คอยจะช่วยเราให้เราเนี่ยสมความปรารถนาในสิ่งที่เราอยากได้คนมีบุญเนี่ยเขามองกันแบบนั้นอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวเองกำลังฝึกอยู่นะคะไม่ใช่คนมีบุญก็จะดูว่าใครเนี่ยอยากจะทำอะไรเราก็จะดูแล้วเราก็จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่เขาทำเราก็จะไม่ไปขัดขวางเหมือนกันแต่ถ้าเราคุยกับคนผิดคนเนี่ยเรื่องดีๆกลายเป็นเรื่องเร็วๆหมดเลยค่ะพูดอย่างนึงไปตีความหมายอย่างนึงพูดอย่างนึงไปเปลี่ยนน้ำเสียงอีกอย่างนึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นการมีชีวิตเนี่ยเมื่อคืนบรรยายเรื่องนี้อยู่ค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือสติเวลาไหนบ้างที่เราไม่ควรมีสติไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดไอ้ตอนจิตเกิดใหม่เนี่ยหากเราไม่มีสติมันก็คือโมหะแล้วเมื่อโมหะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดหรือการกระทำเนี่ยมันก็กลายเป็นอกุศลการกระทำที่มันพูดเป็นอกุศลหรือการกระทำที่เป็นการกระทำที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะกลับส่งผลมาที่จิตของเรากลับส่งผลมาที่จิตของเราเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นวิบากกรรมถ้าเราทำดีถ้าสมมติว่าเราวันนี้เรามีสติทั้งวันเราพูดก็พูดดีเราคิดแล้วก็คิดดีเราทำแล้วก็ทำดีแม้กระทั่งเรายังไม่ได้ทำทานอะไรเลยเราก็ได้บุญละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาพูดคุยกับเราเขาอาจจะมีความทุกข์หรือเรื่องที่เขาพูดอยู่เนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะไร้สาระแต่มันคือสาระของเขา
อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ความมีสาระอยู่คนเดียวเขาก็มีสาระในมุมของเขาเราในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขามองว่ามันมีสาระเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อย่างเช่นคนบางคนมีความทุกข์กับเรื่องที่ไม่ควรทุกข์แล้วเราดันไปบอกเขาว่าไร้สาระไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยคุณกำลังดูถูกคนอื่นโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไม่ต้องพูดไร้สาระอะไรถ้ายิ่งเขากำลังเครียดอยู่กับเรื่องนั้นด้วยนะมันรู้สึกใจร้ายมากถ้าใครกำลังเครียดอยู่เรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วเราบอกว่าเรื่องที่เขาเครียดไร้สาระเนี่ยโอ้โหใจร้ายมากใจร้ายมากคุณขาดความเมตตาเลยอะถ้าเขากำลังเครียดอยู่เรื่องอะไรเนี่ยคุณต้องอันดับแรกเนี่ยคุณต้องนึกถึงหัวใจของคนที่กำลังเครียดอยู่ก่อนว่าหัวใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงค่อยๆเหมือนกับเราหัวใจของคนเครียดเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเนี่ยจะเหมือนกับขยุมได้ จะพูดว่าไงดีขยุมได้ได้อะค่ะได้ที่มันอวัยวะผ้าเส้นได้อะที่มันพันกันมั่วไปหมดเลยพันเงินแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาออกได้ไม่ได้ผูกกันแน่นคนที่จะเอาเส้นได้ออกได้เนี่ยมันต้องใจเย็นๆดึงที่ปลายเส้นอะปลายตรงไหนค่อยๆดึงออกถ้าเราค่อยๆเอามันออกทีละหน่อยมันก็จะสามารถกลับมาเป็นเส้นได้นะเป็นม้วนได้เหมือนเดิมแต่คนคนนั้นเนี่ยต้องมีความใจเย็นพอที่จะทำให้ได้เนี่ยกลับมาพันเป็นม้วนเส้นเหมือนเดิมเป็นแบบนั้นแต่คนที่เขามาเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเราต้องค่อยๆ คลายเขาอะต้องค่อยๆบอกว่าอ้าวมันมีปัญหาอะไรแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เอาแบบนี้เราทำแบบนี้มันก็ต้องให้เขาคือต้องชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังเครียดอยู่เนี่ยมันไร้สาระยังไงแต่ห้ามพูดคำว่าไร้สาระห้ามดูถูกคนห้ามพูดคำว่าไร้สาระกับความรู้สึกที่เสียใจของคนอื่นถ้าเขากำลังเสียใจอะไรมาเนี่ยอย่าใส่คำว่าไร้สาระให้กับเขาค่ะถ้ามันไร้สาระสำหรับเขาอ่ะเขาจะไม่เครียดทำไมพระพุทธเจ้าถึงอยากเป็นทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์มีความรู้สึกว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งโดยเฉพาะทุกข์ใจทุกข์เพราะกิเลสมันทุกข์อย่างยิ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้แต่ก็มีการตั้งความปรารถนาคือนะคะสิ่งที่แน่ๆเนี่ยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเห็นแล้วล่ะว่าความทุกข์ของคนเนี่ยความทุกข์ของคนเนี่ยเกิดขึ้นยังไงแล้วจะทำยังไงเนาะที่ตัวเองเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้สงสารคนที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยจะไม่มีทางไร้สาระในความรู้สึกของพระโพธิสัตว์แล้วก็ในความรู้สึกของพระพุทธเจ้าจะไม่ดูถูกความทุกข์ของคนอื่นว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้อุ้ยสมองไม่มีเลยเหรอคิดไม่ได้เหรอก็ศักยภาพสติปัญญาที่เขาฝึกมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทันไงคะเขาจึงทุกข์ในเมื่อเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เนี่ยเราอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาโดยใช้คำพูดที่เสียดสีรุนแรงมันใจร้ายมากคนที่พูดว่าคนอื่นเนี่ยใจร้ายมากค่ะโดยเฉพาะคนที่เขามีความปรารถนาดีหรือมีความคิดจะพึ่งเราอ่ะบางทีเนี่ยเขาต้องการจะพึ่งเราเข้ามาอาจารย์แบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีก็ฟ้องอย่างคนฟ้องอย่างเงี้ยคนมาฟ้องเนี่ยตัวเองจะพยายามตั้งสตินะคะบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็รู้สึกไร้สาระจริงๆนะคนฟ้องเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเขาอ่ะหาทางออกไม่ได้เขาจึงฟ้องเขามาพึ่งเราการที่เราพยายามรักษาจิตของเราไปดีๆเนี่ยแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าบางทีเนี่ย
สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็ไปก้าวก่ายหน้าที่เขาไหมอะไรเงี้ยทุกคำพูดที่เราแสดงทุกการกระทำที่เราทำกับเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นบุญทันทีค่ะบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นยากนะคะหากเรามีสติเนี่ยแม้กระทั่งคนมีความทุกข์มีความทุกข์เนี่ยมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังมีเพื่อนที่จะคุยแล้วคุยยังไงที่ใจมันสบายขึ้นช่วงที่ใจเขาสบายเนี่ยในขณะที่คุยกับเราเนี่ยเรากำลังทำให้เขาเนี่ยเว้นว่างจากความทุกข์ชั่วขณะก็ยังดีได้บุญแล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยเราใจร้ายอ่ะคนเป็นทุกข์มาเนี่ยเอ้ยมาพูดทำไมไม่ต้องพูดรำคาญสวัสดีค่ะคุณกิติสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กำลังจะไปบ้านตากค่ะคุณแต่ว่าบ้านตากแม่สลิดตำบลแม่สลิดบ้านตากนะพอดีว่ามีญาติธรรมท่านเสียชีวิตค่ะนะก็มาอยู่กับวัดเราบ่อยอะไรเงี้ยคะก็คุ้นเคยกันก็ไปงานค่ะก็คงจะอาจจะไม่ได้แจ้งให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ว่ามันไปงานนะคะทีนี้ก็พูดต่อนะพูดต่อว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเราทุกคนแต่ปรากฏว่าเรากลับลืมไปว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ยากเลยในชีวิตประจำวันคนทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกับความทุกข์พอเราฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงประชาชนก็ยังมีความสุขอยู่เนี่ยฉันทุกข์ยังไงความทุกข์แฝงนะความทุกข์แฝงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าในหลักของการเกิดของมนุษย์เนี่ยความเกิดของมนุษย์เนี่ยนะคะความเกิดของมนุษย์เนี่ยตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นจากอำนาจของอวิชชาอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ทีนี้ความไม่รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันอ่านหนังสือแล้วฉันรู้แล้วนี่แต่ว่าฉันรู้แล้วนะคะบางคนอ่านหนังสือตั้งเยอะตั้งแยะก็ยังไม่รู้คำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือดับอวิชชาได้ดับอวิชชาในระดับของอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับตำรามาเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่ตำราลักษณะ 100% น่ะมีความสุขอยู่กับตำราแล้วก็มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมชีวิตช่วงนั้นไม่มีเรื่องอื่นเลยค่ะสวัสดีครับพี่ต๋อมไม่มีเรื่องอื่นเลยเรียนแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะพยายามหาคำตอบให้ได้คือต้องการรู้อะไรต้องรู้ให้ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทในวงจรปฏิจจสมุปบาทบอกว่ามนุษย์เกิดขึ้นจากอำนาจของอวิชชาแต่พอมาถึงตอนพบในที่นี้หมายถึงพบภูมิที่เกิดนะคะเอ้าทำไมอวิชชาเนี่ยถึงทำให้มนุษย์มาเกิดเป็นพรหมล่ะทำไมอวิชชาเนี่ยถึงทำให้มนุษย์เกิดเป็นเทวดาล่ะเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ยก็อวิชชามันเป็นกิเลสอ่ะแล้วทำไมกิเลสมันทำให้คนเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไงแล้วกิเลสทำไมก็ในเมื่อในหลักอภิธรรมอ่ะที่เรียนนะคะมันตีกันที่มันตีกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกครูบาอาจารย์สอนผิดนะมันตีกันเพราะความรู้เรามันน้อยมันตีกันเพราะเราเนี่ยไม่รู้ไม่ครอบคลุมอ่ะค่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ก็ได้อาจารย์บอกว่ามนุษย์เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นมหากุศลมนุษย์เนี่ยค่ะเกิดที่จิตมหากุศลแต่ในต้นของวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาทำให้ทุกคนเกิดมาอ้าวแล้วอวิชชามันอยู่ตรงไหนในขณะที่เกิด
อวิชามอยู่ตรงไหนในขณะที่เกิดอ่ะสับสนมากค่ะตอนเรียนอ่ะเอาแล้วเป็นพรหมอีกต่างหากก็มีอวิชาแล้วไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงอ่ะก็ต้องเป็นกิเลสอยู่พอมาปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องของกิเลส3ระดับเข้าใจเรื่องกิเลส3ระดับว่ากิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ระดับระดับหยาบเขาเรียกว่าวีติกัมมกิเลสที่มันแสดงออกมาจนเราทำบาปทำชั่วจนตกนรกอะค่ะอันนั้นคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางอย่างกลางเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเราอยู่ในจิตเราไม่อยู่ในก้อนหัวใจนะคะอยู่ในจิตของเราในจิตของเราเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่มนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่โชคดีตรงที่ว่ากายของเราเนี่ยเป็นกายหยาบจิตมันเปลี่ยนแต่กายไม่เปลี่ยนพอจิตมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นบางทีเนี่ยจิตเนี่ยมันตกลงไปสู่สภาวะของสัตว์นรกก็มีนะคะเล่าร้อนรุ่มร้อนบางทีเนี่ยจิตอยู่ในสภาวะของพรหมก็มีในขณะที่เราทำฌานบางทีจิตของเราเนี่ยก็สามารถอยู่ในลักษณะของเทวดาหรือจิตสามารถอยู่ในลักษณะของความเป็นมนุษย์คือจิตของมนุษย์เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจึงอุบัติหรือจึงเกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์เท่านั้นไม่เป็นพระพุทธเจ้าในภพภูมิอื่นเลยก็เพราะว่า1มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ถ้าเป็นตำรานะคะถ้าเป็นหนังสือถ้าเป็นหนังสือเนี่ยอัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นหนังสืออันดับต้นคืออันดับ1ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้สามารถที่จะวิจัยได้มองเห็นได้สัมผัสได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำราเล่มอื่นอย่างเช่นถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันเป็นภพภูมิที่มีความทุกข์ละคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันจะมาเห็นทุกข์กันโอ้ทำไมไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเลยจะได้เห็นทุกข์ง่ายๆมันไม่มีปัญญาจะเห็นไงคือมันมีทุกข์แต่มันไม่เห็นทุกข์สัตว์นรกเนี่ยมีทุกข์ค่ะแต่ไม่มีศักยภาพในการเห็นทุกข์ได้เพราะว่าด้วยสติปัญญาด้วยภพภูมิด้วยกิเลสที่นำเกิดเนี่ยมันไม่มีศักยภาพพอที่จะมาเป็นเทวดาหรือจะมาบรรลุธรรมโอ้ไม่มีทางอะค่ะลองเอาสัตว์นรกมานั่งสมาธิดูสิคะมันเป็นไปไม่ได้จิตของเขามันไม่มีสติมันขาดสติมันเป็นไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเทวดาเองก็บรรลุธรรมได้เราจะเห็นอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีเทวดาเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยเยอะเลยเทวดาสามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆโดยความเป็นอัตภาพของเทวดาเนี่ยเป็นกายทิพย์ต้องเป็นเทวดาที่มีบุญพอมีความเข้าใจขันธ์ห้าในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะพอมาฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้เรื่องทำไมถึงพูดอย่างนี้อาจารย์นวมวลีไปเป็นเทวดาเขามาหรือไง คุณต้องไปเรียนอภิธรรมก่อนถึงจะรู้ว่าเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดอลัมพบทอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเหมือนกับเราไปรักษาโรคอ่ะหมอเนี่ยเขาตรวจโรคเนี่ยเขาฟันตรงๆเลยนะคะศัพท์เทคนิคของเขาอ่ะอันนี้คืออันนี้นี่คืออันนี้เขาไม่ได้มานั่งอธิบายให้เราฟังที่เขาพูดคืออะไรเขาไม่มานั่งอธิบายเหมือนกับศัพท์เทคนิคของอภิธรรมเขาจะไม่มานั่งอธิบายค่ะว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรไอ้พวกนี้มันเป็นพื้นฐานเขาจะไม่มาคุยกันแล้วเขาคุยกันเลยว่ารูปมันเป็นเหตุของความทุกข์เงี้ยเป็นนามเวทนาเป็นเหตุของความทุกข์เขาคุยกันตรงเนื้อหาเลยค่ะเขาเอาฐานของความเข้าใจขันธ์ห้ามาคุยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไม่มีความเข้าใจที่ฐานของขันธ์ห้าอย่างเช่นเราไปเรียนวิทยาศาสตร์แต่เราไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เลยถามว่าเราจะฟังวิทยาศาสตร์รู้เรื่องไหมไม่มีไม่ได้หรือแม้กระทั่งทุกวิชาตอนที่เราเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเรียนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่างพื้นฐานหมด
กฎหมายให้เราเรียนกฎหมายพื้นฐานอะไรๆก็พื้นฐานเลขก็พื้นฐานทำพื้นฐานให้เราหมดอ่ะพอเราเรียนพื้นฐานปุ๊บเนี่ยเราก็จะค้นหาตัวเองเจอว่าเราเนี่ยถนัดเรื่องอะไรเราก็จะไปต่อยอดไอ้ที่มันยากที่เราถนัดอันนั้นแต่อันไหนที่เราไม่ถนัดเราก็อันนี้ฉันไม่ถนัดอ่ะฉันไม่โอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้อภิธรรมก็เหมือนกันเทวดาเนี่ยที่จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องเนี่ยก็ต้องเป็นเทวดาที่มีพื้นฐานวิปัสสนามาแล้วคือมีบุญเก่าเรื่องนี้มาแล้วถ้าเทวดาไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเลยสมัยที่เป็นมนุษย์ไม่มีทางฟังรู้เรื่องไม่มีทางอ่ะนะคะต้องมีบุญเก่าอันเนี้ยเป็นแบบนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะก็ในเมื่อในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบอกว่าอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดเป็นพรหมเป็นอะไรได้ยังไงพอเราเข้าใจกิเลส3อย่างเนี่ยก็เลยรู้เลยค่ะว่าไอ้เจ้ากิเลสที่พุทธองค์เนี่ยตรัสถึงในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออนุสัยอวิชชาที่เป็นกิเลสนอนเนื่องเป็นโมหะที่ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตของเราในความเป็นอนัตตาพอเราหลงในความเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเราก็จะทำกรรมต่างๆโกรธความโกรธที่มันเป็นจิตของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในหัวใจของเราเนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะเรารักตัวเราเองพอเราไม่ได้ดั่งใจเราก็จะโกรธไม่มีใครหรอกค่ะที่โกรธเพราะรักคนอื่นเราบอกว่าฉันรักลูกไงฉันถึงโกรธแทนลูกฉันรักสามีฉันรักภรรยาฉันถึงโกรธแทนสามีภรรยาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสามีคนนั้นน่ะคือสามีของคุณภรรยาคนนั้นก็ภรรยาของคุณลูกก็ลูกของคุณเพื่อนก็เพื่อนของคุณมันมีเราอยู่ในเพื่อนมันมีเราอยู่ในสามีมันมีเราอยู่ในภรรยามันมีเราอยู่ในลูกที่เราโกรธเราเกลียดเกิดขึ้นจากเพราะว่ามันมีเราอยู่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่เราพูดถึงลูกสามีภรรยาเนี่ยไอ้ตัวเราตรงเนี้ยมันก็คือความเห็นผิดในอัตตานั่นเองวันนึงถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องตัวเราดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจความเป็นอนัตตานี่เมื่อตัวเรายังไม่มีมันก็จะไม่มีสามีเราจริงๆมันก็จะไม่มีลูกไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นทีนี้ถ้าตีความหมายผิดก็เฮ้ยเธอทุกอย่างเป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่อีกมันไม่มีเรามันเป็นอนัตตาก็จริงแต่บทความเป็นอนัตตาเนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีความเห็นผิดกันอยู่มันจะมีหน้าที่ต่อความเป็นอนัตตามันจะมีขอบเขตมันจะมีอิสระมันจะมีเสรีภาพอะไรต่างๆที่มันมาเขาเรียกว่าศีลเนี่ยจะมาคุมให้เราเนี่ยอยู่บนโลกของความเป็นอัตตาไม่ให้เกิดบาปอย่างนั้นนะคะคือด้วยความที่ทุกคนเนี่ยยังมีอัตตาอยู่ไงยังมีความเห็นผิดอยู่เมื่อเรามีอัตตาเมื่อเรามีความเห็นผิดอยู่เนี่ยเราก็จะสร้างกรรมสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอเรารู้แล้วว่าเป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอรหันต์จนถึงพระโสดาบันเนี่ยท่านจะวางตัวดีมากทั้งที่ท่านเห็นความเป็นอัตตาอนัตตาแล้วยิ่งคนเห็นความเป็นอนัตตาเท่าไหร่เนี่ยยิ่งวางตัวดีค่ะเพราะว่าก็คือเข้าใจเรื่องของความทุกข์ของคนอื่นและท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยมันมีผลยังไงในจิตของคนเราเนี่ยทุกดวงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเจตนาอยู่มันเก็บเป็นกรรมหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ทรงบรรลุแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์เนี่ยก็ไม่ได้มีความที่เรียกว่าคือจิตของพระอรหันต์หรือจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยกิเลสมันน้อยคะเมื่อกิเลสมันน้อยเนี่ยการกระทำหรือการแสดงออกเนี่ยมันจึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจกิเลสมาอย่างเช่นเราจะไม่เห็นเลยว่าจะมีความโกรธจะมีความเกลียดจะมีความอิจฉาริษยาอะไรจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสตัวพวกนี้มันเบาบางหรือมันไม่มีพระอรหันต์เนี่ยไม่มีแล้วก็จะไม่เห็นเลยว่าจะมีตรงนี้จึงไม่มีกรรมไม่มีกรรมที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้น
การตกไปสู่อบายภูมิเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้ของพระอริยบุคคลเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันไม่มีอกุศลเข้ามาเจือปนนะคะมีแต่ปัญญาถ้าเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะคะแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยท่านก็ทำอะไรก็แล้วแต่การกระทำของพระอรหันต์เนี่ยเขาไม่เรียกว่ากรรมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยการกระทำถ้าเรียกว่ากิริยากิริยาคือการกระทำที่ไม่มีผลต่อการเกิดสักแต่ว่าถึงท่านจะใส่บาตรถึงท่านจะแสดงธรรมถึงท่านจะช่วยเหลือชีวิตคนไว้มากมายมหาศาลอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะค่ะแต่มันไม่มีผลของการนำเกิดอีกต่อไปเป็นการส่งเคราะห์สังขารอัตภาพที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปรินิพพานโอ้วันนี้จบได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอจบรายการนี่ปุ๊บเดินทางเลยค่ะนะจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากในวันนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับฟังรายการธรรมวลีกันมาตลอดขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ